เศรษฐกิจลาวดิ่งจะล่มแบบสีลังกาหรือไม่ส่งผลอะไรต่อไทยทำไมต้องเร่งช่วยเหลือเรื่องจากสกรุปไทยลัฐได้เผยแพร,ร่ารายละเอียดวิกฤตเศรษฐกิจลาวที่กำลังส่งผลกระทบหนักอยู่ในขณะนี้ว่า สองพอปลาวเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจมาภาคใหญ่ทั้งเงินกีบอ่อนค่าหนักข้าวของแพงกระทบการดำรงชีวิตของประชาชนหนี้ต่างประเทศสูงจนน่ากังวลจะไม่มีเงินพอชำระหนี้หรือไม่บางช่วงขาดแคลนน้ำมันหนักเพราะมีเงินตราต่างประเทศไม่เพียงพอต่อการนำเข้าน้ำมันแม้ว่าเงินกีบของเราอ่อนค่าตามทิศทางเดียวกันกันกบสกุลเงินอื่นในภูมิภาคแต่ก็เป็นอัตราที่เร็วกว่ามาก ซึ่งการที่เงินกีบอ่อนค่าลงนั้นเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้อัตราเงินเฟอ้อในลาวเร่งตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเกิดปัญหาการขาดแคลนสินค้าวิกฤตเศรษฐกิจของลาวจะมีปลายทางเป็นประเทศล้มละลายโดยไม่มีเงินชําระะนี่เหมือนสีลังกาหรือไม่สถานการณ์ของลาวจะมีผลกระทบต่อไทยมากหรือน้อยแค่ไหนอย่างไร ไทยรัฐขอชวนหาคำตอบจากรายงานศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB EIC สปปลาวประเทศเพื่อนบ้านของเราที่กำลังเผชิญวิกฤตมาภาพใหญ่โดยปัญหาเงินกีบอ่อนค่าเริ่มรุนแรงมากขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน2021ตามอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของธนาคารกลางสปปลาวหรือ Bank of Laos BOL ณวันที่8สิงหาคม2022ค่าเงินกีบต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง57%และค่าเงินกีบต่อเงินบาทอ่อนลง44%จากวันที่1กันยายน2021อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงมีส่วนต่างสูงขึ้นรายงานจากกระทรวงการคลังของสอปปลาวเผยว่าการชำระหนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก507ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ1.85มื่นล้านบาทในปี2022เป็น950ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3.5มื่นล้านบาทในปี2023ส่งผลให้สอบอบปปลาวต้นขอเลื่อนกนรารชำระต้นและดอก670ล้านดอลลร์หรือประมาณ2.1ล้านบาทในปี2023รวมถึงภาราีิสินที่เลื่อนชำระไปแล้ว1.22ล้านดอลลราสหรัฐหรือประมาณ4.44ล้านบาทตั้งแต่ปี2020 ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปของลาวพุ่งสูงขึ้น25.6เปเป็นอัตราที่สูงสุดในรอบ22ปีสาเหตุหลักมาจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นหลังจากสงครามรัเสเซียยูเครนปัญหาอุปทานคอขวดโลกและอุปสงค์ที่ลดลง ควบคู่กับการอ่อนค่าของเงินกีบทําให้ราคาสินค้านําเข้าสูงขึ้นไปอีกเมื่อการจะนําเข้าสินค้าจําเป็นต้องใช้เงินสกุลต่างประเทศสูงขึ้นตามราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นจึงเกิดปัญหาการขาดแคลนสกุลเงินต่างประเทศและการขาดแคลนสินค้าในที่สุดซึ่งสินค้าที่เกิดการขาดแคลนอย่างมากคือน้ํามันอย่างที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งปัญหาการขาดแคลนน้ามันได้ก่อให้เกิดการหยุดชะงักของกิจกรรมในเศรษฐกิจหลายภาคส่วน วิกฤตเศรษฐกิจของลาวจะมีปลายทางเป็นประเทศล้มละลายไม่มีเงินชํารหนีเหมือนสีลังกาหรือไม่สถานการณ์ของลาวจะมีผลต่อไทยมากหรือน้อยอย่างไรเป็นสิ่งที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดสาเหตุต้นต่อวิกฤตค่าเงินในลาว s b e i c วิเคราะห์ว่าต้นต่อวิกฤตค่าเงินในสปปลาวเกิดจากทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกและประเด็นเชิงโครงสร้างภายในของเศรษฐกิจลาวเองประกอบด้วย 1. พัฒนาการของเศรษฐกิจโลก ในช่วงสามปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกเผชิญกับอุปสรรคหลายปัจจัยทั้งโควิด -19 ที่ซ้ำเติมความเสี่ยงด้านสารภาพการคลังของสปปลาวยิ่งขึ้นเศรษฐกิจลาวชะลอตัวลงและมีแนวโน้มฟื้นตัวช้าการจัดเก็บรายได้ภาครัฐที่ลดลงตามมาตรการลดภาษีต่างๆอีกทั้งการระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้เกิดปัญหาอุปทานคอขวดในหลายอุตสาหกรรมและผลักดันให้ตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น แม้สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นในต้นปี2022แต่การเกิดสงครามรัเสเซียยูเครนก็ทําให้ปัญหาด้านอุปทานยืดเยื้อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะน้ํามันซึ่งสบปลาวจําเป็นต้องนําเข้าทั้งหมด บวกกับการที่ธนาคารกลางสาหรัฐปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างรวดเร็วส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าสุดในรอบ20ปีเงินทุนจึงไหลออกจากลาวเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทวีความรุนแรงจากการอ่อนค่าของเงินกีบและเป็นความเสี่ยงต่อการชำระหนี้ต่างประเทศด้วย 2. นี่สาธารณะสูงและขาดดุลการค้าต่อเนื่อง สาเหตุหลักของวิกฤตค่าเงินลาวในปัจจุบันก็คือระดับหนี้สาธารณะของลาวที่เพิ่มสูงขึ้นท่ามกลางการขาดดุลการค้าต่อเนื่องจากเป้าหมายของรัฐบาลสอปป,อปอลาวที่มุ่งพัฒนาประเทศเป็นแบตเตอรี่ออฟซองส์เอเชียหรือแหล่งพลังงานไฟฟ้าแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และลาวลิงคันทรีหรือศูนย์กลางโลจิสติกในภูมิภาครัฐบาลลาวจึงร่วมลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการ ด้วยความที่ฐานะการคลังของเรามีค่อนข้างจำกัดเพราะขาดดุลการค้าต่อเนื่องภาครัฐจึงต้องมีเงินทุนจากต่างประเทศและก่อให้เกิดภาวะนิสาารณะสูงขึ้นขณะเดียวกันการจัดเก็บภาษีรายได้ภาครัฐต่อ GDP มีแนวโน้มลดลงจากเดิมที่น้อยอยู่แล้วซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจนอกระบบหรือ informal economy ที่มีขนาดใหญ่และระบบการจัดเก็บภาษีที่ไม่ครอบคลุมเพียงพอ รงสร้างหนี้สาธารณะสะปปลาวเกือบทั้งหมดเป็นหนี้ต่างประเทศซึ่งเพิ่มความต้องการเงินสกุลดอลลา,าร์สรัฐเพื่อการชำระหนี้และกดดันให้เงินกีบอ่อนค่าต่อเนื่องในปี2020หนี้สาธารณะในสกุลเงินต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนถึง93.2%ของหนี้สาธารณะทั้งหมดของลาวจากปัจจุบันถึงปี2025ลามีภาระการชำระหนี้เกินปีละ1,000ล้านดอนลลา,าราสรัฐ ซึ่งค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับระดับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่ลาวมีอยู่ขณะที่าศาสส่วนรายได้ภาครัฐที่นำไปชำระหนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องระดับทุนสำรองระหว่างประเทศของลาวณเดือนมีนาคม2022อยู่ที่1290ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเทียบกับการคาดการภาวะการชำระหนี้1 1 4่ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปลายปีและเทียบเท่ากับมูลค่านำเข้าเพียง1.9เดือนค่ามาตรฐานอยู่ที่3เดือน ด้วยระดับหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นต่อเนื่องประกอบกับการจัดเก็บรายได้ภาครัฐที่ทรงตัวทําให้สัดส่วนรายได้ภาครัฐที่นําไปชําระหนี้เพิ่มขึ้นเป็น39%ในปี2020จาก14.3%ในปี2016และเป็นความเสี่ยงต่อความสามารถการชำระหนี้ 3. ช่องทางการระดมทุนมีจำกัดท่ามกลางสถานการณ์เงินโลกที่ตึงตัวขึ้น จากหลายปัจจัยเสี่ยงบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่างๆได้ลดอันดับความน่าเชื่อถือของสอปปลาวลงสู่ระดับเก่งกําไรหรือจังเบาซึ่งหมายความว่ามีระดับความเสี่ยงต่อการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงส่งผลให้ลาวจาเป็นต้องให้อัตราผลตอบแทนสูงขึ้นหากจะระดมทุนในตลาดเงินล่าสุดธนาคารกลางของลาวได้เสนอขายตั๋วเงินหรือ BOL bills วงเงินไม่เกิน5ล้านล้านกีบ ด้วยอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง20%ต่อปีอายุตั๋วเงิน6เดือนขณะที่ความสนใจจากนักลงทุนอาจลดลงเนื่องจากความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงโดยเฉพาะในภาวะการเงินที่โลกตึงตัวและมีสภาพคล่องลดลงปัจจัยนี้ทำให้ย่องทางการระดมทุนของราวเพื่อการชำระหนี้เก่าหรือโลโลเวอร์มีจำกัดลงและมีต้นทุนที่สูงขึ้นมาก หลังช่องทางการระดมทุนในตลาดต่างประเทศมีจำกัดสปปลาวหันมาพึ่งพาการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศและธนาคารกลางมากขึ้นซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นและค่าเงินอ่อนลงทั้งนี้อีกช่องทางการระดมทุนที่สปป,ปลาวได้เข้าถึงในช่วงที่ผ่านมาคือตลาดตราสารหนี้ไทยที่มีต้นทุนกู้ยืมสูงกว่าหุ้นเอกชนไทยที่มีอันดับความน่าเชื่อถือเท่ากัน 4. การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับต่ำอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เงินกีบอ่อนค่าคือการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดต,ต,ต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจาก2ปัจจัยหลักได้แก่การขาดดุลการค้าเนื่องจากลาวจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคหลายอย่างซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าสำเร็จรูปที่มีราคาสูงกว่าสินค้าทรงออกและการขาดดุลรายได้ขั้นปฐมสุด ซึ่งเกิดจากการจ่ายค่าจ้างแรงงานต่างชาติที่มาทำงานในลาวเช่นแรงงานจีนที่สร้างทางรถไฟความเร็วสูงและการจ่ายกำไรและปันผลแก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนซึ่งสองปัจจัยนี้กดดันการสะสมเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของสปปลาวกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและทำให้เงินกีบอ่อนค่าต่อเนื่องลาวมีนแนวโน้มผิดนัดจำรานีเหมือนสีลังกาหรือไม่ eic มองว่าวิกฤตในลาวยังไม่รุนแรงเท่าวิกฤตในสีลังกาเนื่องจากลาวมีช่องทางการระดมทุนอีกทั้งเศรษฐกิจลาวยังมีข้อแตกต่างจากเศรษฐกิจสีลังกา2ด้านหลักได้แก่ 1. แม้ระดับนิสสา,ารณะของลาวไม่ได้ต่ำกว่าสีลังกาเท่าใดนักแต่ลาวมีศักยภาพในการชำระหนี้สกุลเงินต่างประเทศในระยะสั้นที่สูงกว่าและระดับเงินสำรองระหว่างประเทศเทียบมูลค่านำเข้ายังสูงกว่าสีลังกาค่อนข้างมาก อีกหนึ่งดัชนีชี้วัดได้แก่ e x e r n e r n i l Liberty Indicator ที่คำนวณโดย Moody's ซึ่งดัชนีสูงขึ้นจะสะท้อนถึงความเปราะบางที่เพิ่มขึ้นพบว่าสปปลามีค่าคาดการณ์อยู่ที่229.4และ246.8ในปี2022และ2023ตามลำดับขณะที่สีลังกายมีค่าอยู่ที่503.4และ567.4ตามลำดับสะท้อนถึงความเปราะบางที่สูงกว่ามาก ซึ่งปัจจัยหลักมาจากระดับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่ลดลงอย่างรวดเร็ว 2. หนี้ส่วนใหญ่ของลาวเป็นหนี้จากจีนจึงมีโอกาสที่จะเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ได้สำเร็จสูงกว่าเมื่อเทียบกับโครงสร้างหนี้สีลังกาที่มีเจ้าหนี้หลากหลายในย่าต่อเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทย SCB EIC วิเคราะห์ว่าผลกระทบของวิกฤตค่าเงินลาวที่อาจจะเกิดกับไทยคือความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสปปลาวมีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สูงและส่วนใหญ่เป็นหนี้ในสกุลเงินต่างประเทศการอ่อนค่าของเงินกีบจึงทําให้ภาระการชำระหนี้ในระยะข้างหน้าเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยเมื่อประกอบกับการเปราะบางเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจ ที่มีมาก,ก่อนอยู่แล้วเช่นระดับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับต่ำการขาดดุลการคลังและดุลบัญชีเดินสะพัดต่อเนื่องและช่องทางการระดมทุนที่มีจำกัดขึ้นหรือมีต้นทุนสูงจึงอาจทำให้ความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตาม EIC คาดว่าสปปลาวจะได้รับการช่วยเหลือจากจีนบางส่วน และยังสามารถเข้าถึงช่องทางการระดมทุนได้บ้างซึ่งจะเป็นทางออกจากวิกฤตนี้ในระยะสั้นส่วนแนวโน้มสถานการณ์ในอนาคตจะขึ้นอยู่กับพัฒนาการของเศรษฐกิจโลกเช่นราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนมาตรการช่วยเหลือและผ่อนผันการชำระหนี้จากต่างประเทศและแนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคเศรษฐกิจสปอปอลาวมีแนวโน้มเติบโตต่ำกว่าคาด eic ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจลราในปีนี้เหลือ 2. 5จาเจากเดิมคาด4 0ซึ่งนอกเหนือจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจแล้ว eic มองว่าความเสี่ยงที่อาจตามมาคือความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เพิ่มสูงขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาร,รัฐบาลสปปลาวได้แต่งตั้งผู้ว่าธนาคารกลางคนใหม่ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน2022พร้อมกับปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อเร่งแก้ปัญหาสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศ แต่แล้วเมื่อวันที่3ก,กรกฎาคม2 0 2 4รัฐบาลลาวก็ได้สั่งปลดผู้ว่าธนาคารกลางอีกครั้งและยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ว่าธนาคารกลางคนใหม่ณนะปัจจุบันภาคการส่งออกของไทยและจํานวนนักท่องเที่ยวจากสปะปะลาวที่ข้ามมาไทยคาดว่าจะได้รับผลกระทบจํากัดแต่มีความเสี่ยงด้านต่ําสูงขึ้นในภาคการส่งออก เนื่องจากอุปสงค์ในประเทศลาวที่จะลอตัวจากอัตราเงินเฟอ้อท,ที่สูงขึ้นอาจกระทบต่อสินค้าส่งออกของไทยโดยเฉพาะสินค้าคงทนที่มีราคาสูงเช่นรถยนต์และชิ้นส่วนอย่างไรก็ตาม SCBEIC คาดว่าผลกระทบต่อไทยในภาพรวมจะมีจำกัดโดยจะมีแรงผลักดันจากการส่งออกท้งมันสำเร็จรูป ซึ่งคาดเป็นสัดส่วน26.5%ของการส่งออกทั้งหมดในปี2021ที่ได้รับอน,นิสงจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในตลาดโลกและอุปสงค์ในสปปลาวที่สูงต่อเนื่องนอกจากนี้การส่งออกไปสปปลาวบางส่วนจะใช้สกุลเงินบาทในการค้าซึ่งจะลดผลกระทบจากการขาดแคลนเงินดอนลลา,าร์สหรัฐในลาวได้ซึ่งเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ไทยพยายามให้การช่วยเหลือลาว ขณะเดียวกันจำนวนนักท่องเที่ยวจากสปปลาวเข้าไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบและอาจได้อนุสงจากการเดินทางข้ามพรมแดนเพื่อซื้อสินค้าที่มีราคาต่ำกว่าในประเทศสปปลาวด้วยแต่ถึงกระนั้น scb eic ก็ชี้ข้อจำกัดว่าไรายได้ต่อหัวหนักท่องเที่ยวที่ไทยจะได้รับจากนักท่องเที่ยวสปปลาวนั้นอาจได้รับผลกระทบจากค่าเงินกีบที่อ่อนค่ามากซึ่งทำให้กำลังซื้อของคนลาวลดลง การลงทุนโดยตรงจากไทยไปสพปาลาวคาดว่าจะได้รับผลกระทบจำกัดในระยะสั้นเช่นกันแต่ควรเฝ้าระวังความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น SCB e a c ชี้ว่าแม้การลงทุนจากไทยไปสพปอลาวอาจชะลอตัวบ้างจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะง,งักในบางภาคส่วนเนื่องจากการขาดแคลนสินค้าแต่ในภาพรวมคาดว่าจะยังคงไหลเข้าต่อเนื่องโดยภาคอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของนักลงทุนไทยในสอปป,อปอลาวคาดว่าจะได้รับผลกระทบที่จำกัดความเสี่ยงต้องเฝ้าระวังคือการชำระเงินสำหรับโครงการที่ขายไฟฟ้าให้สอปป,อปอลาวผ่านอิเล็กทริกไซด์ดูลาว์หรือ EDL ซึ่งอาจชำระล่าช้าหรือไม่ครบ เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและความเสี่ยงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะบริษัทที่มีสินทรัพย์ในรูปเงินกีบอย่างไรก็ตามในภาพรวมการถือครองเงินกีบของบริษัทไทยมีสัดส่วนที่ต่ำมากจึงจะเป็นผลกระทบที่จำกัด สรุปตามการวิเคราะห์และคาดการณ์ของ SCB EIC e สถานการณ์ในลาวไม่ส่งผลกระทบต่อไทยเท่าใดนักและในบางประเด็นค่อนข้างเป็นบวกต่อไทยเช่นอาจจะมีการข้ามพรมแดนมาซื้อสินค้าในไทยซึ่งราคาต่ำกว่าในลาวมากขึ้นและในทางกลับกันการขายกับไทยก็อาจจะเป็นตัวช่วยของลาวได้เพราะลาสามารถซื้อสินค้าจากไทยโดยการใช้เงินบาทได้ส่วนหนึ่งไม่ต้องใช้เงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งช่วยลดระดับความรุนแรงของปัญหาการขาดแคลนเงินดอลลา,าร์สหรัฐของเราลงไปได้